ชวนมาพูดเรื่องยุบสภาได้มันมีข่าวยุบสภามันทำไม่ได้อยู่แล้วยุบสภายุบสภาเนี่ยยุบสภาเขาไม่ทำเพราะว่ายุบสภามันเลือกตั้งใหม่แต่ยุบสภามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้ายุบสภาถ้าพูดถึงฟันธงว่าเศรษฐาโดนแล้วยุบก้าวไกลด้วยและยุบสภาด้วยเนี่ยมันเพราะว่าก้าวไกลน่าจะตั้งพรรคไม่ทันถูกไหมครับจะ snap ด้วย45วันเลือกตั้งเนี่ยไม่ทันหรอกพี่จะสมัครสมัครจะไปยังไงทันยังไงเสาไฟฟ้าก็ได้แล้วใช่แต่ว่ามันต้องมีแพลนมันต้องมีการอะไรหลายอย่างจดทะเบียนจดทะเบียนไว้ไงพักซุ่มมีแต่มันต้องโฆษณามันต้องรีครูทคนอยู่ดีไงพี่แล้วกระบวนการรีครูทเขามีไงรีครูทคน45วันกระบวนการรีครูทเขาไม่ทันแต่มันก็เหมือนกันทุกพักยกเว้นพักรัฐบาลซึ่งโอเครู้อยู่แล้วเรื่องแต่ว่ากระบวนการรีครูทมันก็ทันคือมันก็เหมือนกันทุกพักแหละคุณก็ต้องไปหาสสที่แบบถ้าสสในพื้นที่แบบเอาสมมติก้าวไกลคุณไม่มีสสอยู่ในจังหวัดไหนยกตัวอย่างบุรีรัมย์ในจังหวัดชัยภูมิอย่างเงี้ยอาชัยภูมิบุรีรัมย์มันก็รู้อยู่แล้วไปสู้ยากคุณไม่มีสสในชัยภูมิเลยแต่คุณก็ต้องมีผู้สมัครเดิมที่มีอยู่แล้วก็มันก็ต้องทำงานต่อเนื่องพอจะใครลงใช่ป่ะแต่แน่นอนว่าสมมุติมันสมมุติอย่างเงี้ยคือยุบพักปุ๊บแล้วอีก2วันยุบสภาเนี่ยมันก็หาพักใหม่สังกัดได้ทันนะทันนะใหม่สังกัดทันแต่ในแง่การทำพักให้ในเชิงอุดมคติมันยากไม่เขาก็ยกไปหมดเลยไงคือกรอบมันก็ยกไปหมดสมมุติว่ายุบพักแล้วมันขาดกรรมการหัวหน้า7คนมันก็เหมือนกันอาจารย์สมมุติว่าเขายกไปหมด140เนี่ยใช่ป่ะ140มันเหลือ130ใช่ป่ะมันถูกตัดสิทธิ์ไปส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งเขายกไป130แล้วก็130อาจจะเสียไปสัก10 20สมมุตินะเขายกไป100นึงเกิน100อย่างเงี้ยมันก็คือพักเดิมคนก็รู้ใช่ป่ะขอให้เขาก็ไปอย่างเงี้ยแกนของเขาไปหมดทั้งไปหมดอย่างเงี้ยมันมีพรรคซุ่มสำรองอยู่เงี้ยเขาก็ยกเข้าพลึบเลยประชุมมหาพรรคเปลี่ยนหัวหน้าพรรคใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันทำได้ทันโดยกติกาการยุบสภาเนี่ยมันก็ทันแต่ไม่ต้องซีเรียสหรอกมันแค่คนมันคิดว่าประเทศนี้มันเต็มไปด้วยแท็กติกซึ่งผมคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกเรื่องยุบสภา